คู่รักเลิกเพราะพ่อแม่กีดกัน10ปีผ่านไปเจออีกทีทำน้ำตานองคลิปไวรัลในจีนอดีตคู่รักเจอกันในงานเลี้ยงรุ่นหลังเลิกกันไปนาน10ปีเพราะถูกครอบครัวกีดกันสุดท้ายเหมือนนิยายรักต่างฝ่ายต่างรอกันมาตลอดเว็บไซต์ดอเบาได้รายงานเรื่องราวสุดประทับใจคลิปวิดีโอไวรัลในงานเลี้ยงรุ่นงานหนึ่งที่มณฑลเหอหนานประเทศจีนแหล่งข่าวระบุว่าชายหนุ่มและหญิงสาวเคยเป็นแฟนกันมาก่อนเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนทั้งสองไม่ได้เจอกันนานถึง10ปีภาพประกอบฝ่ายหญิงเป็นลูกคนเดียวหลังจากจบมหาวิทยาลัยเธอก็อยู่ที่บ้านเกิดเพื่อทำงานเป็นครูแฟนหนุ่มที่รักกันในขณะนั้นจึงลาออกจากงานประจำไปทำงานเป็นรปภ.ในเมืองที่ผู้หญิงอยู่เขาคิดว่างานอะไรก็ไม่สำคัญขอแค่ได้อยู่กับคนที่รักก็พอแน่นอนว่าครอบครัวของฝ่ายชายไม่เห็นด้วยอย่างแรงทางบ้านมองว่าการมาทำงานเป็นยามถือเป็นงานที่ไม่มั่นคงแต่ชายหนุ่มก็ยังคงยืนหยัดที่จะทำต่อกระทั่งวันหนึ่งครอบครัวของฝ่ายหญิงมารู้ว่าทั้งสองคนคบหากันและคัดค้านอย่างแรงเพราะรับไม่ได้ที่ลูกสาวคนเดียวคบหากับยามภาพประกอบงัดทุกวิธีเพื่อโน้มน้าวฝ่ายหญิงความรักแล้วชีวิตยังต้องการงานที่มั่นคงรายได้ที่ดีและการสร้างอนาคตที่สดใสต่อไปแต่หญิงสาวก็ไม่เปลี่ยนใจครอบครัวจึงปลอมลายมือเธอเพื่อเขียนจดหมายถึงแฟนหนุ่มระบุว่าง านที่ฝ่ายชายทำนั้นเป็นงานต่ำต้อยไม่คู่ควรกับเธอการอยู่กับเขาทำให้เธอมองไม่เห็นอนาคตและพ่อแม่ก็เตรียมคู่ครองให้เธอเพื่อแต่งงานแล้วทำให้แฟนหนุ่มเสียใจมากออกจากเมืองไปทันทีเมื่อฝ่ายชายหายไปแบบไม่ร่ำลาก็ทำเอาฝ่ายหญิงสับสนมากเธอพยายามหาสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเธอจึงติดต่อไปที่พ่อแม่ของฝ่ายชายและพ่อแม่ของเขาก็โกรธมากหาว่าเธอคือคนที่ฉุดรั้งอนาคตที่ดีของลูกชายและขอให้เลิกกันไปเธอตรอมใจมากจนพ่อแม่ของเธอรู้สึกผิดและสารภาพเรื่องราวทั้งหมดพริบตาเดียวก็ผ่านไป10ปีทั้งสองคนได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในงานเลี้ยงรุ่นต่างคนต่างพูดไม่ออกฝ่ายชายเป็นฝ่ายเดินเข้ามาทักก่อนแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ้างลูกโตหมดแล้วหรือยังฝ่ายหญิงก็ตอบว่าฉันยังโสดอยู่เลยคุณล่ะแล้วฝ่ายชายก็ตอบว่าผมก็ยังรอใครสักคนอยู่เหมือนกันทั้งสองคนจึงกอดกันและร้องไห้และไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต่างคนต่างก็รอคอยอีกฝ่ายให้กลับมาเจอกันอีกครั้งที่มาด้อเบาเลิกดี060666อาร์ตพสุดหอบเงินสดปิดหนี้บ้าน10ล้านหมดหนี้หมดสินสักทีเลิกดีวันที่6มิถุนายน66อาร์ตพสุดหอบเงินสดปิดหนี้บ้าน10ล้านหมดหนี้หมดสินสักทีขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกอย่างเลยที่เข้ามาในชีวิตน่าชื่นใจแทนมากๆสำหรับดาราหนุ่มอาร์ตพสุดบานแย้มที่ตอนนี้นอกจากงานแสดงแล้วยังมาเอาดีทางด้านพ่อค้าขายหมูกรอบชื่อคุณชายหมูกรอบที่ตอนนี้ลูกค้าต่างมาอุดหนุนทำขายแทบไม่ทันเมื่อชีวิตปังทั้งงานแสดงและอาชีพพ่อค้าหมูกรอบก็อยู่ในช่วงขาขึ้นทำให้หนุ่มอาร์ตพสุดถือโอกาสดีๆในวันที่6มิถุนายน66ปิดหนี้บ้านให้กับตัวเองเป็นเงินกว่า10ล้านบาทโดยได้โพสต์คลิปหอบเงินสดไปปิดบ้านลงในไอจีพร้อมแคปชั่นว่าวันที่6มิถุนายน63บวชให้พ่อแม่วันที่6มิถุนายน66ปิดบ้านให้ตัวเองหมดหนี้หมดสิ้นสักทีปิดบ้านนนท์แล้วโวย10ล้านบาทขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้งาน
ให้โอกาสเด็กคนนี้ครับขอบคุณตัวเองที่ไม่ท้อพยายามทำงานทุกอย่างขอบคุณพ่อแม่ที่ปลูกฝังความคิดดีๆมาให้หมดหนี้หมดสิ้นปิดบ้านอาร์ตพสุดอาร์ตเฟสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคุณชายหมูกรอบนอกจากนี้ยังโพสต์คลิประบุว่าเย้หมดสักทีครับกับภาระใหญ่โตที่ไม่เคยคิดว่าเด็กบ้านจนๆจะมีปัญญาซื้อได้นะครับยังไงก็คลิปนี้เป็นคลิปให้กำลังใจแล้วกันใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ก็ขอให้หมดหนี้หมดสินเร็วๆที่สำคัญขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆคนที่ให้งานและความเมตตากับเด็กคนหนึ่งที่มาแบบไม่มีอะไรเลยมีบ้านหลังนี้กว่า10ล้านบาทหมดแล้ววันนี้จะไปโปะบ้าน1ล้าน8แสนบาทนะครับขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกอย่างเลยที่เข้ามาในชีวิตให้ตัวเองได้ทำหน้าที่อาชีพที่สุจริตไม่ต้องหลบซ่อนขอบคุณตัวเองมากๆขอบคุณที่มีความพยายามอดทนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนสุดท้ายขอบคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูลูกมาอย่างดีและฝังความคิดดีๆให้ลูกมีความรับผิดชอบและสัญญาว่าจะดูแลแบบนี้ตลอดไปจนกว่าตัวเองจะทำไม่ไหวปะเดี๋ยวไปปิดบ้านกันดีใจ10ล้านหมดแล้ว เปิดวาร์ปพลอยชาแฟนใหม่โอ๊ตปราโมชสวยมากเปิดวาร์ปทำความรู้จักสาวสวยสายแฟชั่นพลอยชาหวานใจคนใหม่ของนักร้องพิธีกรชื่อดังโอ๊ตปราโมชบอกเลยน่าจับตามองมากรายการ VLOG นะเด็กโง่ทางช่อง YouTube โคตรคูลของนักร้องหนุ่มโอ๊ตปราโมชทริปที่ไปมาเก๊าทำเอาชาวเน็ตฮือฮายกใหญ่เพราะได้สาวสวยคนหนึ่งที่หนุ่มโอ๊ตรับบทเป็นตากล้องถ่ายภาพให้แถมยังตัวติดกันตลอดทั้งทริปเป็นอันเข้าใจว่าคนนี้หวานใจแน่นอนซึ่งสาวคนนี้ก็คือพลอยชาเจ้าของอินสตาแกรมพลอยชาซึ่งเป็นเซเลบสายแฟร์และความงามที่มีภาพออกงานอีเวนต์และเป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวให้กับแบรนด์ดังต่างๆอยู่บ่อยๆพลอยชายังเป็นเพื่อนกับดาราเซเลบคนดังมากมายทั้งมากกี้ราศีที่สาวพลอยชาเป็นคนโพสต์รูปวันที่มากกี้รอคลอดลูกแฝดจนนักข่าวเอาไปทำข่าวกันมากมายหรือพลอยอัยดาภรรยาของกันตถาวรที่สาวพลอยก็อยู่ในแก๊งที่จัดงานสละโสดให้ในอนาคตเราคงได้รู้จักกับพลอยชามากยิ่งขึ้นเพราะการเป็นแฟนของโอ๊ตปราโมชคงทำให้เธอถูกจับตามองจากสื่อและชาวเน็ตมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ดีข่าวสดก็ขอยินดีกับความรักครั้งใหม่ของหนุ่มโอ๊ตและสาวพลอยชาด้วยเช่นกันเ